ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ขอท่านละ3แชร์บทเพลงขับค้านที่ยาวไกลอ่ะมากดไลค์กดแชร์ได้เลยอยากให้เจ้ารับรู้เพียงอยากให้เจ้ารับฟังอยากให้เจ้ารับรู้เพียงอยากเจ้ารับฟังลองขับค้านเป็นลำเนาว่าพี่นี้เป็นคนจอนมาจากดินแดนด้านความนี่วันนี้ผมได้ตะกรุดมาดอกหนึ่งต้องบอกว่าสุดจัดผมได้ตะกรุดมาดอกหนึ่งนะครับผมนี่เขาอยู่ในปอกเขาใส่มาอย่างนี้นี่ผมได้ตะกรุดดอกนี้มานะครับเจ้าของเป็นคนอยุธยาเจ้าของเป็นคนอยุธยานี่นี่เขางอไว้อย่างนี้แล้วอยู่อย่างนี้นี่ผมได้ตะกรุดดอกนี้มาให้ดูนะว่าตะกรุดดอกเนี่ยนะมีจานยันปอกอะทุกคนมีจานยันปอกปอกนี่จานเต็มเลยนะผมเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูนี่ครับโอ้โหคุณดูรอยจานดิคุณดูจานนะดอกนี้นะจานยันปอกอะปอกตะกรุดจานแบบโอ้โหละลายมือแบบสุดจริงเดี๋ยวส่องให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยวส่องให้ดูส่องแบบว่าจานแบบว่าเต็มปอกตะกรุดเลยนะเดี๋ยวผมให้ส่องให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนี่นี่ผมได้ตะกรุดเก่ามานะครับแล้วดอกนี้นะโอ้โหจานตัวเทาะนะเทาะม้วนนะครับจานตัวเทาะม้วนจานตัวเทาะทั้งหมดเลยทุกคนนะครับจานตัวเทาะเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมจานตัวเทาะแล้วก็ม้วนเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นตัวเทาะไหมครับนะปอกตะกรุดนะดอกนี้จานตัวเทาะนะครับจานตัวเทาะแล้วก็ม้วนนะครับนะแล้วทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตะกรุดดอกนี้เนี่ยอันนี้เป็นปอกใส่ตะกรุดนะครับนี่ดูนะจานเต็มนะครับดูรอยจานนะครับจานแน่นๆโอ้โหคุณดูจานเลยครับสุดจัดผมบอกให้เลยคุณดูรอยจานนะครับคุณดูรอยจานครับนี่ครับโอ้โหคุณดูรอยจานครับนี่ครับนี่โอ้โหเป็นไงครับคุณดูรอยจานครับคุณดูรอยโอ้โหคุณดูรอยจานเนี่ยครับตัวทงตัวเทาะเทาะม้วนตัวเทาะดูจานโอ้โหเทาะม้วนเทาะม้วนนี่เป็นของสำนักไหนเนี่ยปู่บุญเหรอนะครับคุณดูรอยจานเลยครับโอ้โหตัวเทาะม้วนนะครับ
เป็นตะกรุดโบราณนะครับอันนี้เป็นแค่ปอกแล้วเนี่ยปอกดูปอกยังจานขนาดนี้ทุกคนดูดิครับดูปอกดิครับโอ้โหคุณดูจานดิครับนี่นี่ขนาดแค่ปอกตะกรุดนะครับปอกตะกรุดยังจานขนาดนี้ทุกคนดูดิครับโอ้โหผมได้มานะแค่ปอกอย่างเดียวก็อลังการแล้วทุกคนครับแค่ปอกอย่างเดียวก็อลังการแล้วอะแค่ปอกนี่ก็จานแบบโอ้โหคุณดูดิจานแบบสถานปฐพีให้ดูรอยจานนะครับโอ้โหคุณดูรอยจานคุณผู้ชมเห็นไหมสะท้อนแสงสักครู่หนึ่งคุณดูรอยจานนะครับโอ้โหจานแบบสุดบอกได้คำเดียวจานแบบสุดนะครับก็คือเนี่ยจานเต็มเลยจานเต็มแบบโอ้โหจานทั้งดอกจานแน่นๆนะครับจานแน่นๆเลยนะครับจานทั้งดอกเลยนะครับจานยันปอกนะครับมาทีเนี้ยผมก็ข้างในเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยก็เป็นตะกรุดทองคํานะครับเจ้าของเนี่ยเป็นคนเดิมอยุธยาเดิมบางนางบวชหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะครับเดิมมางนางบวชนี่อยู่ยุทธยาหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับเจ้าของเขาเป็นคนยุทธยานะครับผมเดิมบางนี่ยุทธยาใช่ไหมพวกพรมขนอนเหนือก็คล้ายๆนะลายมือคล้ายๆนะแต่ตะกรุดทองคำดอกนี้เก่ามากนะครับตะกรุดทองคำดอกนี้เก่ามากผมบอกได้คำเดียวว่าเก่ามากๆนะครับมีอายุเก่ามากนี่ตะกรุดทองคำนะครับแล้วหุ้มด้วยทองโบราณนะครับหุ้มด้วยทองโบราณนะครับหุ้มด้วยทองโบราณนะครับเลี่ยมเดิมเลี่ยมเดิมๆเลี่ยมโบราณคลาสสิกสุดๆนะครับนะเดิมบางสุพรรณใช่ไหมครับนะไม่ใช่อันนี้เป็นยุทธยาอันนี้ได้มาจากยุทธยานะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ได้มาจากอยุธยานะครับได้มาจากยุทธยาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นตะกรุดทองคำที่ไหนแค่เลี่ยมมาก็คลาสสิกแล้วทุกคนแค่เลี่ยมก็โคตรโบราณแล้วอะแค่กรอบก็โคตรโบราณแล้วนะครับแค่กรอบก็โคตรโบราณแล้วนะครับโอ้โหตะกรุดทองคําคุณดูดิครับตะกรุดทองคํานะครับนี่เช่ามาวันเนี้ยนะครับเช่าแบบไม่รู้ที่เช่ามาแสนกับ 10,000 ผมเช่ามาแสนกับ 10,000 นะครับเช่าแบบว่าไม่รู้ที่ไหนนะครับเช่าแบบไม่รู้ที่นะครับนะครับสวัสดีผู้กองเต๋าด้วยนะครับผมมาทีนี้มาดูกันทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตะกรุดดอกนี้นะครับโอ้โหแต่ว่าจะแกะออกไหมเนี่ยทุกคนผมจะแกะออกไหมเนี่ยตะกรุดโอ้โหทุกคนครับเขาน่าจะเชื่อมติดเลยมั้งเนี่ยผมจะแกะออกไหมเนี่ยสักครู่นะต้องโยกก่อนเขาเลี่ยมโบราณอ่ะทุกคนครับเขาเลี่ยมโบราณมาตะกรุดดอกเนี้ยเนี่ยเขาเลี่ยมโบราณนะเขาเลี่ยมโบราณอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะมาดูแล้วกันเนาะผมจะแกะมาดูแล้วกันเนาะไม่แกะไม่รู้นะครับอ่ะดูเลยครับโอ้โหแค่เลี่ยมยังโบราณอ่ะนะครับแค่เลี่ยมโคตรโบราณอ่ะนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับต้องแกะดูกันแต่ว่าค่อนข้างจะแน่นมากเลยทุกคนแต่แกะยังไงออกวะเนี่ยแกะยังไงให้ออกเนี่ยตะกรุดเก่านะเก่าบึกเลยทุกคนเก่าบึกเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราต้องใช้มีดแซะๆดูก่อนจะคู่นะครับต้องใช้มีดแซะๆดูนะครับ
อ่ะทีนี้เราไปแกะดูแล้วกันเพราะว่าค่อนข้างที่จะเลี่ยมโบราณมามากอ่ะแกะยังไงให้ออกทุกคนช่วยคิดหน่อยแกะยังไงให้ออกโอ้โหมีค้อนไหมอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะทุกคนนี่นี่เอาค้อนมาเคาะให้หน่อยสักครู่นะเดี๋ยวผมใช้อันนี้เลยใช้ตัดทองออกนะเดี๋ยวต้องเอามีดกรีดตรงนี้ออกมีดกรีดปลอกทองออกเพราะว่าแข็งมากทุกคนบิดไม่ออกเดี๋ยวผมไฟแช็กลนจะละลายอ่ะครับต้องใช้ไอ้นี่สับนะเอาคัตเตอร์กรีดไฟเหรอไฟลนเหรอแอดมินออสขอไฟแช็กหน่อยอ่ะสักครู่หนึ่งไฟแช็กใช่ไหมจัดไปไฟแช็กลนนะพี่สร้างสินลาปาสินลาปาอ่ะไฟแช็กลนนะจัดไปนะครับเดี๋ยวให้เด็กเอาไฟแช็กมาก่อนเป็นตะกรุดเก่า
มองตะวันนับฟ้าอะใช่ป่ะโถเอ้ยเอาครีมดึงแต่แรกก็หมดเรื่องแล้วเอาครีมดึงแต่แรกก็ออกแล้วใช่ป่ะโอ้โหคุณดูลายมือดิคุณดูดิครับตอนนี้ผมตามหามวลสารพรหมประสิทธิ์ผมตะเวนซื้อตะเวนซื้อสากกระเบือยันเรือรบอ่ะนะครับผมตะเวนซื้อมวลสารพรหมประสิทธิ์นะครับผมตะเวนซื้อพระหลักยอดนิยมนะครับตอนนี้ก็
รวบรวมนะครับตะกรุดทองคำทั้งหมดนะครับรวบรวมตะกรุดทองคำนะครับรวบรวมพระเกจิคณาจารย์ทั้งหมดรวบรวมวัตถุมงคลนะครับที่เป็นสุดยอดวัตถุมงคลทั้งหมดนะครับเพื่อเอามาสร้างพรมประสิทธิ์นะครับนี่โอ้โหลูกค้านี่นะครับนี่ครับสุดจริงแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าเจ้าของเขาบอกว่าเขาได้มาจากที่ไหนนะครับเจ้าของเนี่ยนะครับเขาบอกผมว่ามันเป็นของปู่เขานะครับเขาบอกว่าปู่เขาอะรับมากับมือหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกอะนะครับอันนี้จะจริงเท็จแค่ไหนผมไม่ทราบนะครับจริงเท็จแค่ไหนผมไม่ทราบนะครับแต่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับนะผมซื้อมาเนี่ยนะครับเจ้าของเขาก็บอกว่าคุณปู่เขาเนี่ยนะครับนะรับมากับมือหลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกอยุธยานะครับนะส่วนจะจริงเท็จแค่ไหนนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราเกิดไม่ทันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตะกรุดดอกนี้มันแท้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแท้แล้วก็เก่าแท้แล้วก็เก่าแล้วก็มีอายุมากนะครับเนี่ยส่องดูรู้เลยว่ามีอายุนะครับเก่านะครับนี่คุณดูเลยครับเนี่ยคุณดูเลยคุณดูทองนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมเป็นตะกันแดงๆแล้วไหมทองเนี่ยขึ้นเป็นตะกันแดงๆแล้วนะครับก็คือเก่าจริงนะครับนะครับปู่เขาอะนะครับเขาบอกปู่เขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเขาบอกรับมากับมือหลวงพ่อจงเลยนะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็จะจริงเท็จแค่ไหนเราไม่รู้นะครับจริงเท็จแค่ไหนเราไม่รู้แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นหลวงพ่อจงก็ดีนะครับนะแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อองค์อื่นก็ดีดีหมดนะครับตะกรุดดอกนี้เก่าโถลูกค้าดอกนี้เหรอ 8-90 ปีอย่างต่ำนะครับดอกนี้นี่8-90 ปีอย่างต่ำนะครับนะเก่ากว่าพวกเชิญโคกทองเยอะนะครับดอกนี้ต้องมี8-90 ปีอย่างต่ำนะครับเจ้าของบอกพ่อจงอ่ะนะครับเจ้าของบอกหลวงพ่อจงหน้าต่างนอกอ่ะนะครับคุณดูเลยครับคุณดูรอยจานนะครับตะกรุดทองคำโอ้โหสุดสุดบอกได้คำเดียวว่าสุดนะครับพี่วัฒนพงศ์บอกว่าตัวกลางเหมือนยันนะฉับพันลังสีสายวิชาวัดประดู่ทรงธรรมนะครับนะลายมือสวยมากเลยอ่ะนะครับผมเนี่ยนะครับก็ซื้อมานะครับนี่โอ้โหดอกนี้จานแบบทุกคนจานแบบสุดจริงอ่ะจานแบบแน่นปึ๊กเลยนะจานแบบโอ้โหเจ้าคุณลุนช่องเดี๋ยววะเขาจานแบบไม่มีที่ว่างเลยนะเฮ้ยสักครู่นะจานแบบเป๊ะมากอ่ะจานแบบสุดอ่ะจานแบบโอ้โหจานแบบแน่นเปี๊ยะเลยนะแล้วก็แบบโอ้โหลูกค้าบอกรัศมีผมยันตัวนี้หลวงพ่อศรีวัดสแกใช่ครับเนาะยันตัวนี้หลวงปู่ศรีเหรอใช่หรือเปล่ายันตัวนี้หลวงพ่อศรีวัดสแกใช่ครับเฮ้ยใช่เปล่าทุกคนปู่ศรีเหรอเฮ้ยทุกคนครับลายมือคล้ายจันเฮงอยู่นะลายมือคล้ายจันเฮงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปส่งเซอร์สมาคมอีกทีหนึ่งนะไปหาว่าที่ไหนนะครับผมนะครับโอ้โหโคตรเก่าอ่ะโคตรเก่าอ่ะทุกคนครับตะกรุดดอกเนี้ยตะกรุดทองคำนะครับอยากให้ใส่ตะกรุดหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาด้วยครับประวัติหลอมไม่ละลายที่วัดปราสาทนะครับอ๋อนะครับผม
ณฉับพันลังสีลูกค้าพี่นัทนัทบอกอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดดูใน Google แป๊บนึงเดี๋ยวผมถามอาจารย์ผมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมถามอาจารย์ผมแป๊บนึงยันณฉับพันลังสีนี่ผมเปิด Google แป๊บนึงผมเปิด Google แป๊บนึงผมถามอากูก่อนผมถามอากูว่า Google ก่อนเออเว้ยเฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยยันนะฉับพันลังสีนะผมเออเฮ้ยจริงด้วยเนี่ยโอ้โหเก่งเว้ยนะยันนะฉับพันลังสีเขาบอกว่าเป็นตำราวัดประดู่ทรงธรรมเนาะเออจริงด้วยทุกคนใช่ด้วยนะยันนะวิชานะฉับพันลังสีนะครับนะวิชานะฉับพันลังสีนะครับนะณฉับพันลังสีเป็นยันมหาเสน่ห์นะครับเออเป็นยันมหาเสน่ห์เป็นยันมหาเสน่ห์มหานิยมนะครับเขาเรียกว่าเสน่หาอาคมนะครับยันเสน่หาอาคมนะครับเออเฮ้ยทุกคนวิชานะเออจริงด้วยทุกคนดูดิครับนี่วิชาลงณฉับพันลังสีสายวัดประดู่ทรงธรรมนะครับโอ้โหเฮ้ยทุกคนครับผมถึงบอกลายมือก็เหมือนอาจารย์เฮงนะล้อมด้วยพรมสี่หน้านะครับเออลายมือเหมือนอาจารย์เฮงนะเหมือนนะครับเออณฉับพันลังสีนะครับโอ้โหสายวัดประดู่ทรงธรรมอยุธยาผู้สำเร็จวิชานะสัพพันลังสีอันเป็นวิชาเมตตามหานิยมชั้นสูงนะครับนี่เป็นเมตตามหานิยมชั้นสูงของวัดประดู่ทรงธรรมนะครับเป็นยันเมตตามหานิยมนะครับชั้นสูงของวัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดอยุธยานะครับยันฉับพันลังสีก็คือรังสีออร่าของพุทธเจ้าที่มีสีนีละสีปีตะสีโลหิตะสีโทอาตะสีมันเชตะอะไรเนี่ยนะครับเขียนไว้โอ้โหนี่เรื่องราวโอ้โหทุกคนครับโอ้โหแม้หลวงพ่อปานวัดบางนมโคก็ใช้ยันนี้นะครับโอ้โหนะแม้หลวงพ่อปานวัดบางนมโคก็ใช้ยันนี้นะครับเขาบอกนะเห็นป่ะผมบอกแล้วที่มาผมดีนะครับเจ้าของเขาบอกเขาได้มาจากอยุธยาผมซื้อจากอยุธยานะครับได้มาจากจังหวัดอยุธยานะครับตะกุดดอกนี้นะได้มาจากจังหวัดอยุธยานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับต่อให้เป็นหลวงพ่ออะไรก็ถือว่าเป็นสุดยอดวัตถุมงคลนะครับถือว่าเป็นสุดยอดวัตถุมงคลแล้วนะครับโอ้โหสุดจริงดอกนี้ตะกุดทองคำนะครับแล้วเลี่ยมแบบเลี่ยมแบบโบราณคลาสสิกสุดๆครับเลี่ยมแบบโบราณคลาสสิกสุดๆทุกคนครับบอกเลยว่าสุดจริงนะอ่ะมาวันนี้เราจะไปดูอะไรกันดีทุกคนวันนี้เราจะไปดูอะไรกันดีนะครับวันนี้มีของดีเยอะไหนใครอยากดูของดีกดเลข1ให้ดูก่อนใครอยากดูของดีกดเลข1ให้ดูก่อนทุกคนกดเลข1ให้ดูหน่อยเพื่อนๆ FC ท่านใดอยากจะดูของดีกดเลข1ให้ดูก่อนใครไม่กดเลข1ไม่ให้ดูใครไม่กดเลข1ผมไม่ให้ดูใครอยากดูของดีกดเลข1ก่อนครับใครอยากดูของดีกดเลข1เอาว่าวันนี้ผมเช่าสมเด็จวัดระฆังนะครับต่อพี่ต้อมนครสวรรค์นะครับพี่ต้อมก็ใจดีนะครับแบ่งให้มาองค์หนึ่งนะครับผมก็ตามหาซื้อมาตั้งนานนะครับจนไปเจอที่พี่ต้อมนครสวรรค์นะครับพี่ต้อมก็แบ่งให้ผมมาองค์หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับเป็นองค์ที่ดูง่ายเนื้อจัดจ้านและคลาสสิกมากสมเด็จวัดระฆัง
นะครับแบบชัดเจนเลยนะครับสมเด็จวัดระฆังจ๋าๆเลยแบบมาตรฐานเลยนะครับก็ซื้อพี่ต้อมมาองค์นึงนะครับซื้อพี่ต้อมนครสวรรค์มาองค์นึงนะครับพี่ต้อมบอกว่าแบ่งให้น้องอั๋นนะครับซื้อมาวันเนี้ย2ล้านนะครับซื้อมา2ล้านทุกคนดูเลยครับว่าผมเนี่ยตามหาวัตถุมงคลนะครับซื้อสุดยอดตะกรุดต่างๆนะครับซื้อตะกรุดซื้อพระเครื่องยอดนิยมซื้อเป็นจ่าวันนี้ผมซื้อพระแล้วรวมๆวันนี้โดนประมาณ10ล้านนะครับวันนี้ผมโดนประมาณ10ล้านวันนี้ผมซื้อพระ10ล้านนะครับนี่คือเรื่องจริงซื้อพระ10ล้านวันนี้นะครับนะก็คุณคิดเอาแล้วกันครับเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านนะครับว่าผมลงทุนเยอะขนาดไหนนะครับแต่วันนี้ผมเปิดดูในกลุ่มผมรู้สึกชื่นใจนะครับรู้สึกชื่นใจเพราะว่าในกลุ่มพรหมสิทธิ์เนี่ยนะครับทุกคนนะครับรักษามาตรฐานนะครับทุกคนรักษามาตรฐานนะครับกลุ่มพรหมสิทธิ์นะครับผมก็เลื่อนไปดูในกลุ่มนะครับวันนี้ก็เห็นทุกคนนะครับนะเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนะครับก็มีการซื้อขายนะครับเหรียญพรหมสิทธิ์ในกลุ่มนะครับเราก็เห็นทุกคนนะครับรักษามาตรฐานไปในแนวทางเดียวกันนะครับก็รู้สึกว่ามันต้องได้อย่างนี้ดิครับมันต้องแบบนี้นะครับมันต้องแบบนี้เพราะอะไรรู้ป่ะครับเพราะผมลงทุนซื้อมวลสารขนาดนี้นะครับผมหาวัตถุมงคลแบบว่าวัตถุมงคลที่เป็นเลิศของเมืองไทยเราเนี่ยนะครับผมหาสุดยอดวัตถุมงคลที่เป็นเลิศของเมืองไทยเราทุกสำนักนะครับเพื่อเอามาสร้างพรหมประสิทธิ์เพื่อให้มาเป็นพุทธคุณเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับเหรียญพรหมประสิทธิ์ผมจึงรวมสุดยอดพระเครื่องในตำนานนะครับเยอะแยะมากมายนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนรักษามาตรฐานเดียวกันนะครับก็รู้สึกว่ามันต้องอย่างนี้ดิหาเอ้ยเราลงทุนแม่งเกือบร้อยล้านแล้วนะครับนะคุณต้องรักษามาตรฐานนะครับคุณรู้ไหมว่าพระเนี่ยใครที่จองได้หรือใครที่มีพรหมประสิทธิ์เนี่ยตอนนี้โชคดีมากผมบอกให้เลยนะครับเอาว่าอันเนี้ยแค่เพิ่งเริ่มต้นนะครับแค่เพิ่งเริ่มต้นผมบอกให้เลยนะครับว่าพรหมประสิทธิ์ราคายังไปไกลอีกเยอะยังไกลกว่านี้เยอะแน่นอนผมบอกให้เลยนะครับนี่แค่เริ่มต้นแค่ใบจองนะครับทุกวันนี้นะครับเป็นแค่ใบจองนี่คือแค่เริ่มต้นนะครับแต่ยังดีที่ทุกคนรักษามาตรฐานไว้ได้ทุกคนรักษามาตรฐานไว้เพราะทุกคนก็หวงพรหมประสิทธิ์ทุกต่างทุกคนหวงหมดอ่ะเพราะว่าคุณขายไปวันนี้พรุ่งนี้คุณอาจจะไม่ได้ซื้อราคานี้แล้วก็ได้ผมบอกให้เลยนะครับเพราะพรหมประสิทธิ์เนี่ยเป็นวัตถุมงคลรุ่นเดียวนะครับที่มีการจัดสร้างยิ่งใหญ่สุดยอดมวลสารแบบโอ้โหหนึ่งเดียวในประเทศไทยไปถามเซียนพระคนไหนก็ได้ว่าพรหมประสิทธิ์นี่เป็นรุ่นเดียวหนึ่งเดียวในวงการเลยนะครับนะหลายๆท่านบอกเล่นพระมา 20-30 ปีนะครับนะไม่เคยเจอการจัดสร้างพระแบบนี้เป็นพระรุ่นเดียวในวงการนะครับคุณฟังให้ดีนะครับเหรียญพรหมประสิทธิ์นะครับเป็นรุ่นเดียวในวงการที่มีการจัดสร้างแบบนี้อภิมหาสุดยอดวัตถุมงคลที่เอามารวมกันทั้งหมดและหล่อล้อมออกมาเป็นพรหมประสิทธิ์นะครับอย่างที่ผมเคยพูดนะครับอย่างที่ผมเคยพูดนะครับผมถามหน่อยว่าเรามีเงินแสนหนึ่งเนี่ยคุณซื้อสมเด็จวัดระฆังห้อยได้หรือเปล่านะครับถ้าเราคิดกันก็คือเราจะพูดแบบว่าให้คิดตามเรามีเงินแสนหนึ่งเนี่ยคุณสามารถซื้อสมเด็จวัดระฆังห้อยได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับคุณมีเงิน 40,000 คุณมีเงิน 50,000 คุณซื้อบางขุนพรหมห้อยได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับคุณซื้อเพราะเงินบางคานพิมพ์ขี้ตาได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับคุณมีเงิน 4-50,000 คุณซื้อพระหลักยอดนิยมอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่คุณเช่าพรหมประสิทธิ์คุณได้ยิ่งกว่าสุดยอดของสุดยอดอ่ะนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนะคุณเช่าเหรียญเดียวนี่ขู่ครอบจักรวาลครับคือคุณได้ทุกอย่างอ่ะในพระเครื่องเนี่ยคุณได้ทุกอย่างเลยนะครับอย่างที่ผมบอกคุณมี 40,000 คุณเช่าวัดระฆังได้หรือเปล่ามี 50,000 คุณเช่าเพราะเงินบางคานห้อยได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับแต่พรหมประสิทธิ์นี่คุณจะได้ครอบจักรวาลเลยนะผมครบทุกหลวงพ่อนะครับนะลูกค้าบอกว่าเช็คใบจองให้หน่อยทักข้อความเพจได้เลยครับ
ดูออเดอร์ไปจองทักข้อความเพจได้เลยครับผมนะเอาว่ามหามวลสารนะผมบอกให้เลยนะครับสุดยอดแล้วนะครับสวัสดีคุณเต้ด้วยเออลืมเดี๋ยวคอหาช่างแป๊บนึงเดี๋ยวคอหาช่างจรันปั้นพาแป๊บนึงนะเดี๋ยวถามก่อนช่างนะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวคอให้เพื่อนๆ FC ทุกท่านได้ดูว่าวันนี้ช่างจรันปั้นไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวคอหาช่างจรันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวดูหน่อยว่าช่างจรันปั้นพาไปถึงไหนแล้วสวัสดีครับผมมาตามหาช่างแน่เลยช่างก่อนช่างอยู่ไหนเอ่ยอยู่ข้างล่างเดี๋ยวลงไปให้ชมดิเหรอลงไปหน่อยฮะชมเลยชมเลยต้องแบบโอ้โหตอนนี้ทุกคนแบบอดหลับอดนอนรอดูแบบ พรหมสิทธิ์คนบอกโหไม่ได้นอนเลยคุณหนานขอบตาดำเป็นหมีแพนด้าแล้วเนี่ยรอดูเหรียญพรหมสิทธิ์นะครับผมนะรอดูแบบนะครับรอดูแบบลูกค้าบอกว่าพวกนี้จองเมื่อคืนได้แล้วปล่อยหลุดมือจะร้องไห้เสียใจที่ทิ้งใบจองผมบอกให้เลยนะครับสุดยอดนะครับผมไม่ต้องไปหาคนรุ่นไหนแล้วนะครับผมจิตนะครับคุณไม่ต้องไปหารุ่นไหนแล้วนะครับคุณหาไม่ได้หรอกวัตถุมงคลแบบนี้ผมบอกให้เลยนะครับหาไม่ได้มีคนวีดีโอคอลมางานไปถึงไหนแล้วขอชมแวบๆขอชมแวบๆชมแวบๆเหรอนี่ไหนอุ้ยใกล้ยังสับกล้องสับกล้องก่อนสับกล้องก่อนห้องบอกหน้าทำยากมากยากสิโอ้โหก็พรมสีหน้าค่อยๆอันนี้เดี๋ยวเอาลายมาสิครับอันนี้คือแกะลายไปแล้วแต่ว่าหน้ายังแกะไม่เสร็จลายอยู่ไหนเนาะหน้ายังรายละเอียดเนาะหน้าแกะปั้นยากเนาะใช่เอาลายหน้าปั้นยากหาลายไม่เจออันนี้เราขึ้นโครงไว้เฉยใช่ไหมเราขึ้นโครงไว้หาลายอันนี้เป็นแบบลากใช่ดูอย่างนี้มันภาพมันจะหลอกตานะจะเป็นมุมเดี๋ยวรอให้ช่างเขาปั้นให้เสร็จก่อนงานขึ้นมือก็ยังพาทงพาติดชายปั้นสดนะครับไม่ได้ใช้ของปั้นสดเลยจินตนาการล้วนๆใช่ๆก็โอเคเดี๋ยวช่างทำกับข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ช่างทักไปโอเคได้ครับผมโอเคครับนะครับนะตอนนี้ช่างก็กำลังปั้นขึ้นโครงขึ้นแบบอยู่นะครับก็ต้องใช้เวลานะครับยากมากผมเนี่ยปั้นทีเดียวพร้อมกันให้เป็นสีหน้าเนี่ยทำยากนะครับแล้วของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์นะเราใช้ปั้นสดนะครับใช้ปั้นสดใช้เขียนปั้นด้วยมือเลยนะครับปั้นด้วยมือเลยก็คือสุดยอดแล้วช่างจรันครับฝีมือมากเราไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์นะเราใช้มือปั้นเลยใช้ช่างคนแบบโอ้โหปั้นด้วยมือนะครับคือสุดยอดมากๆนะครับผมนี้เราไปดูกันว่าวันนี้ผมเช่าอะไรมาบ้างทุกคนนะครับวันนี้นะนี่ผมให้ดูนี่วันนี้ผมเช่าปู่ทวด97มาด้วยนะครับปู่ทวด97พิมพ์ต้อนะครับวันนี้ผมเช่าหลวงปู่ทวดปี97มาองค์หนึ่งนะพิมพ์ต้อนะครับแต่ก็นะชำรุดนะครับชำรุดถ้าสวยๆหลักล้านนะครับสวยๆหลักล้านสวยๆหลักล้านนะครับนี่ผมเช่ามาองค์หนึ่งหลวงปู่ทวดนะครับปี97พิมพ์ต้อนี่แพงมากนะครับพิมพ์ต้อแพงมาก97พิมพ์ต้อเนื้อว่านนะครับแต่ว่าพระเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพระชำรุดแต่ก็สุดยอดอ่ะชำรุดแต่สวยอ่ะสวยครึ่งบนนะสวยครึ่งบนนะครับปู่ทวดปี97นะครับตอนนี้เราก็รวบรวมอ่ะนะครับรวบรวมนี่อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2497นะครับพิมพ์ต้อเห็นไหมโอ้โหทุกคนองค์นี้นะเหลือครึ่งท่อนนะครับเหลือครึ่งท่อนแต่ครึ่งท่อนดันสวยนะครับครึ่งท่อนเนี่ยดันสวยเห็นไหมเหลือครึ่งท่อนก็จริงแต่สวยพระมีหน้ามีตาเห็นไหมครับ
ปู่ทวด97พิมพ์ต้อเนื้อว่านนะครับเราเอาพุทธคุณนะครับเราเอาพุทธคุณนะครับเราซื้อทุกสภาพนะครับเอาพุทธคุณนะครับนี่ปู่ทวด97นะครับปี97องค์นี้เหรอถ้าเต็มองค์เหรอโทษทีเป็นล้านนะครับถ้าเต็มองค์นี้ต้องซื้อขายกันหลักล้านนะครับถ้าเต็มองค์หลักล้านนะครับแต่ผมซื้อทุกสภาพผมบอกแล้วว่าผมซื้อพุทธภาพทุกสภาพผมเอาพุทธคุณนะครับผมเอาพุทธคุณของหลวงปู่ทวดนะครับบารมีหลวงปู่นะครับนะใครที่ได้มวลสารของหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับก็จะเป็นบารมีแก่ผู้ที่ได้ครอบครองนะครับก็ปกปักรักษาแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับปู่ทวดท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับศักดิ์สิทธิ์มาก97เนื้อว่านนะครับ97เนื้อว่านเห็นไหม97เนื้อว่านนะครับเนื้อว่านพิมพ์ต้อนะครับพิมพ์ต้อก็พระค่อนข้างที่จะหน้าตาสวยนะครับหน้าตาสวยแต่องค์พระชำรุดนะครับโอ้โหแต่ถ้าหาสวยๆเลยเหรอเป็นล้านทุกคนสวยๆเลยเป็นล้านนะครับสวยๆเลยเป็นล้านสวยๆเลยเป็นล้านนะครับนี่ตอนนี้ผมก็อยู่ในช่วงรวบรวมมวลสารนะครับซื้อทุกสภาพนะครับซื้อทุกสภาพนะครับจะสวยจะสึกอะไรซื้อหมดนะครับซื้อหมดนะซื้อหมดทุกสภาพนะไม่ว่าจะเป็นเบญจะต่างๆนะครับเบญจะต่างๆเบญจะภาคียอดนิยมนะครับผมนะเนื้อดินเช็ดเนื้อดินชินผงนะครับเบญจะต่างๆนะครับผมก็จะรวบรวมนะครับรวบรวมนี่ๆอย่างเงี้ยได้97มาองค์นึงนะครับหลวงปู่ทวด97พิมพ์ต้อนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะรวบรวมอีกนะครับรวบรวมให้ได้มากที่สุดนะครับรวบรวมให้ได้มากที่สุดก็คือรวบรวมสุดยอดมวลสารนะครับรวบรวมสุดยอดมวลสารนะครับให้ได้ของดีๆให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วเราไปดูกันอีกนะครับว่าผมได้อะไรบ้างนะครับเราก็โอ้โหวันนี้ไปหาเฮียตีวัดไซนะครับไปขอแบ่งปันนะครับพระเครื่องนะครับจากเฮียตีวัดไซนะครับเยอะเลยขอแบ่งเฮียตีมาหลายองค์นะครับก็วันนี้ซื้อเฮียตีวัดไซไปหลายล้านนะครับ